ปิดข้อมูลเอาปัญหามาใส่ในประเทศทำให้เกิดปัญหาครับผมเองวันนี้เรื่องที่3ก็มาดูเรื่องการประมงเพราะนั้นหลายท่านในที่นี้ก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่ทางรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยจะให้ความสำคัญอย่างสูงสุดนะครับเมื่อกี้ก็มีปัญหาเรื่องแรงงานใช่ไหมครับหลายเรื่องเนี่ยถ้าปลอบประสบเองก็มีทางออกไว้แล้วบ้างไม่ว่าเป็นเรื่องแรงงานเฉพาะสำหรับการประมงซึ่งปลดล็อกตรงนี้ก่อนก็สามารถทำให้เรื่องเอกสารงานต่างๆเนี่ยสามารถเป็นไปใน one stop shop ได้นะครับอะไรที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการมานะครับให้ทางท่านธรรมนัสเป็นหัวหน้าแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพบปะพูดคุยกันหลายๆอย่างอาจจะทำไม่ได้หมดในคราวเดียวนะครับผมขอความกรุณาว่าขอให้มีความอดทนขอให้คุยความมั่นใจในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าอะไรเราทำได้เราจะค่อยๆทยอยออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยให้พอที่ลืมตาอ้าปากกันได้นะครับเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นในน่านน้ำประเทศอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซียมีทรัพยากรเยอะมากแต่ไม่มีความสามารถในการจับสัตว์น้ำตรงนี้มั่นใจครับมีหลายท่านที่นี่เคยเป็นผู้แทนการค้ามาก่อนท่านนลินีนะครับเราจะเดินหน้าเต็มที่ในการไปเปิดประตูการค้านะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดมาโดยตลอดเราให้ความสำคัญอย่างแน่นอน